ผมชุติพงศ์กิรติบรรหานะครับจากหน่วยงาน K1 Reactivation Project ครับปิสดางวิริยพิรัตจาก Procurement ค่ะบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโรงงานแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจในการทำงานของ Audit Inspection และ SOT นะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไขข้อสงสัยกับผู้เชี่ยวชาญของเรากันนะครับไปกันเลยค่ะการออดิตมุ่งเน้นเพื่อที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานโดยเน้นเป็นการทำเชิงระบบโดยมีการสุ่มตัวอย่างที่หน้างานเทียบกับมาตรฐานการทำงานหรือ procedure ที่เขียนไว้จะมีข้อกำหนด ISO มอก.ตรวจประเมินจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วันเมื่อมีการออดิตเสร็จแล้วก็จะต้องมีการสรุปประเด็นความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องให้กับผู้ถูกประเมินทราบภายหลังจากการตรวจประเมินนั้นการ inspection คือการตรวจสอบสภาพความไม่สอดคล้องเน้นการตรวจสอบเป็นเรื่องไปเช่นการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าการตรวจสอบสภาพถังลมถังแก๊สการตรวจสอบเครนหรือการตรวจสอบยานพาหนะอาจจะต้องมีการใช้เช็คลิสต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยการตรวจสอบแต่ละครั้งอาจใช้เวลาไม่นาน 1-2 ชั่วโมง SOT Safety Observation Tour หรือการสังเกตการความปลอดภัยหมายถึงการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกโดยการเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมวิธีการทำงานที่ปลอดภัยอาศัยการเข้าถึงพื้นที่ไปดูหน้างานและแก้ไขขั้นตอนการทำงานที่ไม่ปลอดภัยก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะแปลงสภาพเป็นอุบัติเหตุหรืออาจรุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บหยุดงานหรือเสียชีวิตโดยข้อสำคัญของการทำ SOT ก็คือต้องมีการพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดและวิธีการทำงานก่อนทุกครั้งเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่ดีที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานก็ควรชมเชยหรือให้กำลังใจถ้าพบเห็นว่าการปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้องไม่ปลอดภัยก็ให้เสนอแนะพร้อมให้เหตุผลประกอบการอธิบายด้วยทุกครั้งเพื่อให้การทำ SOT ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานหรือเปลี่ยนทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยดังนั้น SOT จึงมีความแตกต่างกับการออดิตและการ inspection มีการมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง SOT จะมุ่งเน้นสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเอ๊ะแล้วเราจะมีวิธีการควบคุมความเสี่ยงอย่างไรคะงั้นเราไปสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญของเราต่อกันเลยดีกว่าครับโอเคไปเลยค่ะการทำงานในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นจะต้องสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปทำให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีโอกาสสัมผัสปัจจัยที่เป็นอันตรายและได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันไปลักษณะหน้าที่การทำงานของแต่ละคนซึ่งอันตรายที่แฝงอยู่รอบตัวเรานั้นมีทั้งอันตรายที่มองเห็นและมองไม่เห็นกระบวนการในการเกิดอุบัติการณ์เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่างๆจึงมีกลยุทธ์ในการควบคุมความเสี่ยงดังนี้เมื่อคนไปสัมผัสกับแหล่งอันตรายก็จะทำให้เกิดอุบัติการณ์และเหตุการณ์ที่อาจมีผลทำให้เกิดการเจ็บป่วยบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรือเกิดการสูญเสียได้ประเภทของแหล่งอันตราย 1. คนยกตัวอย่างเช่นท่านั่งท่ายืนการยกของการผลักการดึง 2. สภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิเสียงฝุ่นการสั่นสะเทือนแรงดัน 3. สภาวะจิตใจเช่นความเครียดภาวะซึมเศร้าเป็นต้น 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ยกตัวอย่างเช่นประเภทเคลื่อนที่ประเภทเคลื่อนย้ายหิ้วประเภทยึดวัตถุหล่นจากที่สูงเศษวัสดุปลิว 5. วัตถุสารเคมีอันตรายอนุภาคกัมมันตรังสีกระแสไฟฟ้าดังนั้นเพื่อให้การควบคุมและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่างๆจึงมีดังนี้แนวทางเชิงลุกขั้นต้นเช่น Safety Moment การประเมินความเสี่ยงส่วนบุคคลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยการออกใบอนุญาตหรือ Work Permit แนวทางเชิงรับการสอบสวนอุบัติการณ์รวมถึงแนวทางกระตุ้นโดยการใช้การสังเกตการความปลอดภัยหรือ SOT
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนได้นำระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและเครื่องมือต่างๆเข้ามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับอันตรายของผู้ปฏิบัติงานและหนึ่งในนั้นก็คือการสังเกตการความปลอดภัย Safety Observation Tour SOT การสังเกตการความปลอดภัยคือการสังเกตพฤติกรรมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานโดยเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมวิธีการทำงานที่ปลอดภัยขณะปฏิบัติงานและแก้ไขขั้นตอนการทำงานที่ไม่ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บหยุดงานหรือเสียชีวิต SOT เป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายสามารถนำมาใช้เพื่อการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขข้อบกพร่องในการทำงานได้ตลอดเวลาเป้าหมายของการทำ SOT เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยและแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีและเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนร่วมงานจนนำไปสู่วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยขององค์กรเมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือสภาพที่ไม่ปลอดภัยก็ต้องรีบหยุดการทำงานและเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นๆและเมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือสภาพที่ปลอดภัยก็ให้เข้าไปคุยแสดงความชื่นชมกับผู้ปฏิบัติงานว่าทำดีแล้วให้กำลังใจเพื่อตอกย้ำการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัยจนเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากปฏิบัติตามในทิศทางที่ถูกต้องวิธีและ6ขั้นตอนของการทำ SOT ค่ะคุณไพรัตและคุณวชิรกรวันนี้ที่เรียกมาคุยเนาะเราจะมาวางแผนกันว่าเดือนนี้เราจะไปทำ SOT ที่ไหนกันเป็นที่เมนเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีงานเชื่อมที่อยู่ที่ที่สูงด้วยคือเป็นขยันตลายที่ว่าเราน่าจะไปดูกันคุณวชิรกรมีที่อื่นแนะนำไหมคะหรือว่ายังไงดีก็เห็นด้วยครับที่จะไปแผนซีเมนต์เพราะว่าเป็นงานประกายไฟด้วยเนี่ยแล้วถือว่าเป็นงานเสี่ยงค่ะเป็นนั้นว่าเดือนนี้เราไปทำ SOT ที่แผนผลิตปูนซีเมนต์กันเนาะแต่ฝากนิดนึงนะคะว่าก่อนไปอย่าลืมแจ้งเขาให้ทราบล่วงหน้าเนาะแล้วก็วันเวลาทุกอย่างให้เรียบร้อยและที่สำคัญคือถ้ามีเอกสารใดๆที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็เตรียมพร้อมไปให้ครบถ้วนเราจะได้ประโยชน์จากการทำ SOT ครั้งนี้นะคะผมก็มีเช็คลิสต์มีแบบฟอร์ม SOT อยู่แล้วอย่าลืมฟีดแบ็กเขากลับไปด้วยเนาะเวลาที่เราทำเสร็จแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะขั้นที่1ระบุกิจกรรมหรืองานที่เข้าไปสังเกตกำหนดเวลาและสถานที่ทบทวนหรือศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานนั้นๆขั้นที่2การสังเกตพฤติกรรมหลังจากเตรียมการเสร็จแล้วก็ให้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีผู้ปฏิบัติงานจากนั้นสังเกตการสภาพแวดล้อมเครื่องมือต่างๆการทำงานในภาพรวมว่าเป็นอย่างไรใช้แบบฟอร์มการตรวจ SOT เพื่อสำรวจว่าการปฏิบัติงานนั้นถูกต้องหรือไม่จากนั้นก็ประเมินความเสี่ยงของงานขั้นที่3การสอบถามข้อมูลหรือความคิดเห็นแสดงความจริงใจต่อผู้ที่เราเข้าไปสังเกตถามคำถามวิเคราะห์คำตอบและระบุพฤติกรรมที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยจากนั้นสำรวจการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยการวิเคราะห์บริบทของผู้ปฏิบัติงานขั้นที่4การแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะกลับควรเปิดประเด็นคำพูดที่เป็นเชิงบวกระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขชื่นชมหรือชมเชยการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมการทำดีขั้นที่5การจดบันทึกใส่ชื่อผู้ตรวจกรอกแบบฟอร์ม SOT ให้ครบถ้วนบันทึกมาตรการดำเนินการป้องกันแก้ไขขั้นที่6การติดตามผลติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขที่ได้กำหนดไว้โอ้โหแล้วก็พอจะได้ทราบและได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Audit Inspection SOT และขั้นตอนการปฏิบัติไปแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่ควรสังเกตเราจะดูจากอะไรดีงั้นเราไปสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญของเราก่อนเลยดีกว่าครับไปกันเลยค่ะสวัสดีครับผมกิติศักดิ์เก่งเกตวิทย์ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยของบริษัทคอนวูดหน้าที่รับผิดชอบดูงานด้านความปลอดภัยของพนักงานบริษัทคอนวูดและพนักงานผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในบริษัทจะพาไปดูกิจกรรมสังเกตการความปลอดภัยของการปฏิบัติงานกับเครื่องสแต็กแซนเครื่องสแต็กแซนตัวนี้นะครับทำงานโดยอัตโนมัติบางครั้งจะมีการมูฟเมนต์โดยที่พนักงานไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ตรงบริเวณนี้จะต้อง
ระมัดระวังในขณะที่เข้าไปทำงานกับเครื่องจักรตรงนี้นะครับพนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานตรงนี้จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE หมวกเซฟตี้ถุงมือบางครั้งอาจจะต้องใส่เอียร์ปลั๊กด้วยในกรณีที่เครื่องจักรมีปัญหานะครับสวัสดีครับผมราชันจำเนียนโสดทำงานอยู่ส่วนงานความปลอดภัยเอาท์บาวด์โลจิสติกกิจกรรม SOT กิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมดูแลความปลอดภัยของกิจกรรมการจัดส่งโดยทั่วไปแล้วเราก็ดูอยู่2 อย่างหลักๆคือ 1. ดูพฤติกรรมของพนักงานจัดส่งของเรานะครับอันที่2ก็ดูเรื่องรถนะครับว่าสภาพรถเขาพร้อมไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจกรรมที่ว่านี้ในโรงงานกันครับเชิญครับความพร้อมของพนักงานจัดส่งเนี่ยเราก็จะดูวัดแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเข้าไปในโรงงานทุกคนนะครับว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของเขานะครับต่อมาก็คือพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยในโรงงานนะครับว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ไม่ปลอดภัยถ้าเราพบเห็นเราก็จะไปบอกนะด้วยความจริงใจและให้เขาแก้ไขเช่นการแต่งตัวมีใส่หมวกไหมหมวกนิรภัยใส่สายระฆังหรือเปล่ารองเท้าหุ้มส้นกางเกงขายาวเป็นต้นต่อมาเราก็จะดูเรื่องสภาพรถทั่วไปนะครับมีอยู่อย่างนึงที่เราเน้นก็คือเรื่องการจอดรถนะครับเขาจอดรถเขาต้องดับเครื่องดึงเบรกมือนะครับแล้วก็ใช้ขอนรองล้อรองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นจากการที่รถไหลในโรงงานผมนายสาธิตสนิทภักดีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนนะครับจะมาสังเกตการความปลอดภัยการทำงานบนที่สูงกันนะครับก็คือขั้นตอนการเก็บนะครับเมื่อรถขนส่งผ่านการตรวจอุปกรณ์ตรวจความพร้อมของรถแล้วก็จะถูกส่งมาที่ตัวสปริงสเตชันนะครับพนักงานเก็บตัวอย่างก็จะต้องเตรียมตัวนะครับแต่งใส่อุปกรณ์ PPE ให้เรียบร้อยนะครับคือมีฟูลฮันเน็ตนะครับแล้วก็กองจมูกถุงมือยางนะครับหมวกนิรภัยเมื่อขึ้นไปเก็บตัวอย่างก็จะต้องทำการเกาะสายฮันเน็ตนะครับเข้ากับตัวลอกป้องกันการตกนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปบนหลังคาผ้าใบเพื่อเปิดเก็บตัวอย่างที่ตัวรถนะครับเมื่อเก็บตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำการกดสวิตช์นะครับออโตเมติกเพื่อให้คนขับนำลูกกุญแจออกไปสตาร์ทรถสวัสดีครับผมนายตะวันวิเศษสุทธิชัยผู้จัดการส่วนอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมบริษัทนครหลวงคอนกรีตจำกัดโดยกิจกรรมของบริษัทนครหลวงคอนกรีตจำกัดแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆครับส่วนแรกก็คือกิจกรรมในส่วนของหน่วยผลิตนะครับซึ่งก็คือแพลนของเรากับอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกันก็คือกิจกรรมในการขนส่งวันนี้เราจะมาทำการสังเกตความปลอดภัยในส่วนของกิจกรรมของการขนส่งนะครับเราไปดูกิจกรรมการล้างรางกันเลยครับในการล้างรางและกรวยของรถโม่นั้นคนขับรถจำเป็นจะต้องปีนบันไดขึ้นท้ายรางเพื่อทำการล้างทุกครั้งที่เข้าและออกจากหน่วยผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเศษคอนกรีตติดท้ายรางและไปตกหล่นระหว่างทางครับการปฏิบัติงานที่ถูกขั้นตอนเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหากประมาทละเลยทำผิดหรือข้ามขั้นตอนความปลอดภัยแม้จะไม่เกิดสิ่งผิดพลาดหรือเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นก็ถือว่าเป็นความประมาทที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อทรัพย์สินชีวิตของผู้ปฏิบัติงานที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้ความเสี่ยงนั้นๆในอนาคตได้การปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องจนเป็นนิสัยทุกครั้ง
จะก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานขั้นที่1ระบุกิจกรรมหรืองานที่เข้าไปสังเกตกำหนดเวลาและสถานที่ทบทวนหรือศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานนั้นๆขั้นที่2การสังเกตพฤติกรรมหลังจากเตรียมการเสร็จแล้วก็ให้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีผู้ปฏิบัติงานใช้แบบฟอร์มการตรวจ SOT เพื่อสำรวจว่าการปฏิบัติงานนั้นถูกต้องหรือไม่จากนั้นก็ประเมินความเสี่ยงของงานขั้นที่3การสอบถามข้อมูลหรือความคิดเห็นถามคำถามวิเคราะห์คำตอบและระบุพฤติกรรมที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยขั้นที่4การแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะกลับระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขขั้นที่5การจดบันทึกใส่ชื่อผู้ตรวจกรอกแบบฟอร์ม SOT ให้ครบถ้วนขั้นที่6การติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขที่ได้กำหนดไว้